่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของเบเนลลี่ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ Imperiale 400 SV Limited Edition ซึ่งได้เปิดตัวไปในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามันคือตำนานความคลาสสิกช่วง 70-80 ปีที่ผ่านมาในยุคปี 1940 ถึงปี 1950เบเนลลี่ตอกย้ำจิตวิญญาณด้วยรูปลักษณ์ที่มีเสน่ห์หรูหราในสไตล์ของสปอร์ตวินเทจมันคือมนต์ขลังแห่งความคลาสสิกอย่างแท้จริงที่ก่อให้เกิดตำนานอันยิ่งใหญ่ของเบเนลลี่คุณผู้ชมส่วนใหญ่คงยังไม่ทราบกันนะครับว่าเบเนลลี่นั้นมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานถึง111ปีแล้วนับเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่เกือบที่สุดของวงการมอเตอร์ไซค์โลกวันนี้กลับมาอีกครั้งกับ Imperiale 400 SV Sport Vintage Limited Edition ผลิตเพียง200คันเท่านั้นครับกับราคาค่าตัว 141,900 บาทมีสีสีให้เลือกก็คือสีดำสีแดงสีเทาและสีเทาเข้มจุดเด่นของ Imperiale 400 SV ก็คือมันเป็นสปอร์ตวินเทจหรือสปอร์ตคลาสสิกเครื่องยนต์สูบเดียวในแบบ Big Single Class 400 CC ที่ให้พลังแรงม้าสูงสุด21แรงม้าที่ 5,500 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด29นิวตันเมตรที่ 4,500 รอบต่อนาทีจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดของเดลฟายให้ความประหยัดอยู่ที่ประมาณ 27-28 กิโลเมตรต่อลิตรความเร็วสูงสุดที่ทำได้140กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนหน้าไมค์ซึ่งต้องถือว่ามันมีความเร็วปลายที่เหนือกว่าคู่แข่งขันทุกค่ายในขณะนี้ในช่วงที่ผ่านมาเวลาผมพูดถึงเรื่องของ Royal Enfield Classic 350พูดถึง Honda CB 350ก็จะมีคุณผู้ชมส่วนหนึ่งที่บ่นเรื่องของความเร็วท็อปสปีดที่ทำได้น้อยเกินไปโดย Enfield Classic 350นั้นทำได้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่ CB 350ทำได้134กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่า Imperiale 400 SV ด้วยเครื่องยนต์ที่ใหญ่กว่าให้พลังความเร็วสูงสุดถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นใครหลายคนที่ชื่นชอบเรื่องของความเร็วปลายไว้ขี่เร่งแซงในช่วงการเดินทางไกล Imperiale 400 SV คือคำตอบที่หลายคนถามหาถ้าชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวทางไกลแน่นอนครับการเผื่อความเร็วเอาไว้ในการเร่งแซงจะเป็นจุดหนึ่งที่หลายคนให้ความสำคัญเป็นอย่างมากจุดเด่นที่ผมชื่นชอบเป็นพิเศษของเจ้า Imperiale 400 SV คันนี้ก็คือการออกแบบแรกท้ายทรงคลาสสิกโดยเบเนลลี่ได้มีการนำเบาะท้ายออกไปแล้วใส่แรกท้ายเข้ามาวางตำแหน่งแทนที่เบาะนั่งหลังซึ่งแตกต่างไปจากคลาสสิก350ของ Royal Enfield และ CB 350ของ Honda มันคือเสน่ห์อย่างหนึ่งของรถมอเตอร์ไซค์แนวนี้ครับผมเคยบอกไปแล้วว่าสปอร์ตคลาสสิกสปอร์ตวินเทจไม่มีวันตายกระแสกำลังกลับมาฮอตฮิตอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายปี2564และในส่วนของเอ็มเบลมโลโก้เบเนลลี่ข้างถังน้ำมันนั้นก็มีดีไซน์แบบย้อนยุคให้ความคลาสสิกที่ติดป้ายทะเบียนท้ายรถก็มีความคลาสสิกเช่นกันและจุดที่หลายคนอยากได้มากก็คือล้อซีลวดครับ Imperiale 400 SV ใส่ล้อซีลวดมาให้เลยไม่ต้องแปลงไม่ต้องแต่งไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของความคุ้มค่ากับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ Big Single และออปชั่นต่างๆที่ให้มาก็ถือว่าลงตัวรุ่นนี้มี5เกียร์ถังน้ำมันจุ12ลิตรตำแหน่งเบาะนั่งสูง780มิลลิเมตรคนไทยขี่ได้สบายๆครับเวลาผมพูดถึงเรื่องของสปอร์ตวินเทจสปอร์ตคลาสสิกแล้วผมมักจะนึกถึงเรื่องของบรรยากาศการท่องเที่ยวขี่แบบชิลๆสบายๆแวะตามข้างทางตลอดการเดินทางของการท่องเที่ยวนั่นเองสมัยก่อนช่วงวัยรุ่นนะครับเวลาเที่ยวทางไกลบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าตะบี้ตะบันอัดคันเร่งอย่างเดียวเน้นการเข้าโค้งเวลาขี่ขึ้นเขาลงเขานี่สนุกมากถึงที่หมายอย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าบรรยากาศข้างทางแทบไม่ได้สัมผัสอะไรเลยนึกแล้วน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งครับถ้าหากว่าสมัยก่อนขี่ไปเที่ยวไปชมวิวไปคงจะสามารถเก็บบรรยากาศของการท่องเที่ยวได้มากกว่านี้ดังนั้นสปอร์ตคลาสสิกหรือว่าสปอร์ตวินเทจที่มีความเร็วไม่สูงมากนักเราสามารถเก็บเกี่ยวบรรยากาศข้างทางมันคือความสุขที่หาได้ระหว่างการเดินทางไม่ต้องรีบร้อนนะครับไปเรื่อยๆโดยสิ่งที่ Imperiale 400 SV ให้ได้มากกว่าคู่แข่งทุกค่ายก็คือเรื่องของท็อปสปีดอัตราเร่งความเร็วที่เหนือกว่าเห็นว่ามีการเปิดให้จับจองผ่านออนไลน์Facebook เว็บไซต์ของเบเนลลี่วันนี้ถึง31ธันวาคม2564มีแถมอะไรบ้างลองเข้าไปชมกันดูครับ